สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องนายพีเล่าเรื่องครับวันนี้ช่องของเราจะมานำเสนอเรื่องจรวดฮาพูนที่ยูเครนใช้ถล่มเรือของรัสเซียครับจรวดฮาพูนเป็นระบบขีปนาวุธนำวิถีพื้นสู่พื้นและอากาศสู่พื้นโจมตีเรือรบผิวน้ำในระยะขอบฟ้าทุกสภาพอากาศมันถูกพัฒนาและผลิตโดยบริษัทโบอิงมีจำนวนการผลิตกว่า 7,000 ลูกนับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปีพ.ศ. 2520จรวดฮาพูนได้รับการพัฒนาและดัดแปลงจำนวนมากหลายบล็อกนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบขีปนาวุธฮาพูนเป็นรุ่นโจมตีภาคพื้นดินเรียกผสมว่าสแลมจรวดฮาพูนจะมีน้ำหนักอยู่ที่691กิโลกรัมมีความยาวอยู่ที่ 3.8 เมตรตัวจรวดมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ 0.34 เมตรหัวรบของจรวดฮาพูนจะมีน้ำหนักอยู่ที่221กิโลกรัมและจรวดฮาพูนใช้เทเลไดเทอร์โบเจ็ตในการขับเคลื่อนตัวจรวดมีพิสัยการยิงอยู่ที่124กิโลเมตรความเร็วของตัวจรวดอยู่ที่864กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยจรวดฮาพูนใช้เรดาร์ Active Homing นำทางเข้าหาเป้าหมายโดยจะบินเรียบผิวน้ำในระดับต่ำเพื่อหลบหลีกการถูกตรวจจับจากเรดาร์ข้าศึกสามารถยิงได้ทั้งจากเรือผิวน้ำเรือดำน้ำอากาศยานและจากฐานยิงบนบกโดยแบ่งออกเป็น AGM-84 เป็นรุ่นที่ยิงจากอากาศยานและรุ่น RGM-84 เป็นรุ่นที่ยิงจากเรือผิวน้ำและรุ่น UGM-84 เป็นรุ่นที่ยิงจากเรือดำน้ำจรวดฮาพูนเทียบเคียงได้กับขีปนาวุธรุ่นใกล้เคียงอื่นๆเช่น Exocet ของฝรั่งเศส RBS-15 ของสวีเดน SSN-25 ของรัสเซีย Sea Eagle ของอังกฤษและ C-802 ของจีนจรวดฮาพูนรุ่นแรกได้รับการเปิดเผยครั้งแรกในปีพ.ศ. 2520ภายหลังเหตุการณ์เรือพิฆาตของอิสราเอลโดนโจมตีจากขีปนาวุธโจมตีเรือพี15เทอร์มิตซึ่งผลิตในโซเวียตทำให้มีการพัฒนาขีปนาวุธสำหรับยิงจากอากาศยานราดตระเวน P3 โอไรออนอีกทั้งได้รับการดัดแปลงให้ใช้ทิ้งระเบิดจากเครื่องบินทิ้งระเบิด B52 ซึ่งสามารถบรรทุกได้8ถึง12ลูกจรวดฮาพูนได้รับความนิยมจากชาติพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิก NATO อาทิแคนาดาอังกฤษเยอรมันอิตาลีและชาติพันธมิตรนอกนาโตเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์รวมทั้งประเทศไทยจรวดฮาพูนได้รับการดัดแปลงให้ใช้ยิงจากเครื่องบินขับไล่ F-16 Fighting Falcon ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์เกาหลีใต้และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งได้กับอากาศยานของกองทัพเรือสหรัฐเช่น P-3 Orion เครื่องบิน Harrier FA-18 Hornetจรวดฮาพูนบล็อก ID จรวดฮาพูนรุ่นดังกล่าวได้รับการดัดแปลงเพิ่มขนาดถังเชื้อเพลิงแต่มีจำนวนการผลิตที่จำกัดในสมัยสงครามเย็นใช้ในสงครามกับประเทศสนธิสัญญาวอร์ซอของยุโรปตะวันออกจรวดฮาพูนรุ่นใช้บนบกบล็อก IG หรือที่เรียกว่าสแลมอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการบินวนโจมตีเป้าหมายมีความสามารถใกล้เคียงกับขีปนาวุธร่อนโทมาฮอคโดยขีปนาวุธจะทำการคำนวณเป้าหมายที่อยู่เบื้องหน้ากับเป้าหมายที่ได้ระบุไว้โดยการเปรียบเทียบภาพเป้าหมายจริงกับเป้าหมายที่บันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์จรวดฮาพูนบล็อก2พัฒนาโดยบริษัทโบอิงโดยเพิ่มขีดความสามารถในการต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์ ECM และระบบชี้เป้าด้วยระบบเรดาร์ GPS จรวดฮาพูนบล็อก3แผนการพัฒนาโดยกองทัพเรือสหรัฐโดยการปรับปรุงระบบควบคุมการยิงสำหรับติดตั้งบนเรือลาดตระเวนติดอาวุธนำวิถีเรือพิฆาตติดอาวุธนำวิถีและใช้ติดตั้งบนเครื่องบินขับไล่แบบ FA-18 Super Hornet แต่ภายหลังการพัฒนาที่ล่าช้านโยบายการควบคุมจำนวนเรือการทดสอบที่ถูกเลื่อนออกไปทำให้แผนการพัฒนาถูกยกเลิกในเดือนเมษายนปีพ.ศ. 2552โดยประเทศไทยของเรานะครับก็มีการจัดซื้อฮาพูนมานานแล้วและเอามาใช้ในเรือหลวงรัตนโกสินทร์เรือหลวงสุโขทัยซึ่งมีมาตลอดและยังเอามาติดตั้งเพิ่มในเรือหลวงตรังจะเห็นได้ว่าเจ้าจรวดรุ่นนี้มีประจำการในเรือรบของไทยหลายลำโดยจรวดฮาพูนอยู่ในโครงการเสริมสร้างกองทัพแบบผูกพันงบข้ามปีซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นอัมพันคือระเบิดและเครื่องกระสุนสำหรับเรือฟริเกตสมรรถนะสูงลำใหม่ในประเทศไทยซึ่งจะเข้าประจำการตั้งแต่ปีงบประมาณ2561ทั้งนี้จรวดดังกล่าวมีเทคโนโลยีและคุณค่าทางยุทธการสูงจำเป็นต้องจัดหาโดยวิธี
FMS ผ่านรัฐบาลสหรัฐจัดหาตามโครงการเสริมสร้างกองทัพแบบผูกพันงบข้ามปีงบประมาณประจำปีพ.ศ.2560โดยผูกพันงบ3ปีระหว่างปีงบประมาณ2560ถึง2562โดยการจัดหาโดยวิธี FMS ในครั้งนั้นมีวงเงินรวมทั้งสิ้น872,587,800 ล้านบาทประมาณ 24,931,080 ดอลลาร์สหรัฐโดยแผนการจัดหาแบ่งออกเป็น 1. ผูกพันงบประมาณปีพ.ศ. 2559ถึง2561จัดหาจริง2ลูกหัวฝึก1หัวซึ่งจัดหาแล้ว 2. ผูกพันงบประมาณปีพ.ศ. 2560ถึงปี2562จัดหาลูกจริง7ลูกลูกฝึก1ลูกก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลเรื่องจรวดขีปนาวุธฮาพูนจรวดโจมตีเรือผิวน้ำถ้าข้อมูลที่ผมนำมาเสนอมีข้อผิดพลาดประการใดขอให้เพื่อนๆคอมเมนต์บอกข้างล่างคลิปให้ด้วยนะครับและกับผมขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังคลิปของผมจนจบและหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ